มาครับกับเมนูนี้นะฮะบอกได้เลยว่าปลาแซลมอนทอดน้ำตกจี๊ดจ๊าดไหนพูดตามสิพูดตามบางทีเรื่องบางเรื่องอะต้องให้สมัครใจอ่ะโอเคแซลมอนน้ำตกจี๊ดจ๊าดอ่ะก็พูดนี่ช่วยกันอันนี้นะฮะเมื่อกี้โปรดิวเซอร์บอกว่าเป็นเมนูเศษปลาแซลมอนเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับขนาดหรือว่าส่วนของปลานะมันอยู่ที่ความสามารถพรสวรรค์และก็รสชาติเอ๊ะแต่เมื่อกี้นี่คุณสู้เพื่อขนาดของปลามาตลอดเลยนะครับบางครั้งเราก็ต้องแสดงจุดยืนบ้างนะให้เขารู้สึกว่าเอ้ยเราก็แบบเป็นคนที่ไม่สามารถเอาเปรียบได้คือของเราจะเป็นลักษณะปลาแบบเป็นเต๋าๆแบบพอดีอะไรนะปลาเป็นอะไรนะเต๋าเต๋าเนี่ยเต๋าประมาณนี้มันก็ดูไม่เต๋าจริงๆเลยมันอยู่ที่ชิ้นปลาไงครับคือถ้าเราได้ชิ้นปลาที่มันเป็นส่วนตรงกลางจริงๆนะฮะอ่ะแล้วทำไงต่อคลุกแป้งใช่ไหมคลุกนี้ได้ไงก็ปลาวางแป้งอยู่ตรงนั้นดูโถผมชักเริ่มจะเห็นใจคุณเท็ดดี้ขึ้นมาแล้วล่ะครับเมื่อกี้แกเอานิ้วกดหนังหลุดแล้วเดี๋ยวนะครับนั่นเนื้อปลาหรือกระดาษทิชชู่อันนี้บางๆเดี๋ยวให้คนภาคชิมก่อนว่าของเราจะเป็นไงอันนี้คือส่วนที่เขาจะได้ชิมขอบคุณสำหรับน้ำใจนะครับแต่ผมว่าคุณเท็ดดี้ตั้งใจหั่นเศษปลาไปดีกว่าครับมาปลาเราหั่นได้แล้วใช่ไหมนี่คุณเท็ดดี้ครับปลาคุณเท็ดดี้นี่มันดูยุ่ยยุ่ยไม่ยุ่ยหรอกครับเนื้อมันไม่ดีหรือว่าหั่นไม่ดีครับโอ้ถ้าหั่นไม่ดีมันเป็นทุกชิ้นเลยไหมครับแหมโอเคเราคือพยายามจะคลุกให้ทั่วนะฮะเราตักให้เธอเขย่าแล้วกันนะเบาๆดีเดี๋ยวเนื้อยุ่ยไม่ทันละมั้งเนี่ยเราก็ค่อยๆร่อนไปเฮ้ยดีแล้วมาครับมาถึงขั้นตอนการทอดกันแล้วครับจะเทสก่อนนะฮะอุ๊ยหลุดมือนั่นไงของยิ้มน้อยๆอยู่ทำตัวเองแท้ๆแน่ทำเป็นยิ้มเขินสิครับเขินได้แล้วเอาเลยนะเอาอ่ะนี่ครับพี่เมื่อกี้มันหลุดมืออ่ะระหว่างรอเท็ดดี้เดี๋ยวเราจะซอยสมุนไพรไว้ให้คุณนานาอาสาช่วยทำนี่คงเห็นแล้วว่า3วันก็ไม่น่าจะเสร็จตอนนี้นะฮะเนื้อปลาของเราลอยขึ้นมาแล้วสีจะเหลืองทองประมาณนี้เลยยิ่งกว่าพี่กะลำอีกเออผมว่าเทสต่อไปไม่ต้องมีเสียงภาคแล้วก็ได้เนี่ยพอมันเหลืองพอประมาณแล้วนะครับเราก็จะรีบยกขึ้นเลยนะครับนี่ครับส่วนที่เป็นหนังนะครับมันจะพองๆอร่อยทำไมเสียงเหมือนกันเลยอะ อ่ะคุณผู้ชมก็ดูกันเองเลยแล้วกันนะครับคุณเท็ดดี้แย่ผมพูดไปหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยนี่ผมเริ่มสับสนแล้วนะครับว่าเมนูนี้นี่ของใครกันแน่เนี่ยผมก็งงเหมือนกันนะฮะดูคุณนานาตั้งใจกว่าเมนูตัวเองอีกนะครับเนี่ย อ้าวพี่และคุณนานาก็ยังช่วยอย่างตั้งใจปกติคุณเท็ดดี้ไม่ชอบกินผักแต่เมนูนี้นี่ผักเพียบเลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าสมุนไพรครับสมุนไพรนี่ดีต่อสุขภาพมากๆนะฮะอ๋อสมุนไพรไม่ใช่ผักใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับลูกมือที่ช่วยในการโอ้เอาชิ้นแบบชิ้นแบนมันด้วยอ่ะทอดแหม่งกรอบเลยถึงคุณเท็ดดี้จะโดนคอมเมนต์แบบนี้แต่ศึกนี้ก็ยังต้องลุยต่อไปน้ำปลาโอ้ขอรับจิ๊ดจ๊าดและเผ็ดร้อนโอ้ยหยิบช้อนมาชิมเลย ไม่ต้องยกสูงน้ำลายไหลตามเร็ว อีกสักอันหนึ่งต้องลูกหนึ่งอยู่แล้วล่ะแม่ตามด้วยหอมแดงนะครับอันนี้นะฮะข่าซอยข่าอ่อนๆเลยแล้วก็อันนี้นะครับผักชีฝรั่งนะครับใส่ลงไปเดี๋ยวจะใส่ใบมิ้นไปด้วยสะระแหน่ด้วยใบมิ้นมาจากนั้นนะครับช้อนอาจจะเลอะไปนิดนึงแต่ว่าต้นหอมนี่แซลมอนนะฮะดูเสียงร่อนโอ้ดูเสียงร่อนแต่มันดูไม่มีน้ำเลยอะครับมันเป็นน้ำตกแบบแห้งๆฮะแซลมอนทอดคืออย่างนี้ฮะผมกลัวว่าเดี๋ยวปลามันจะแฉะไง
เจ๊ยังกินไม่ได้ยังกินไม่ได้เป็นสิ่งที่เราชอบที่สุดเครื่องปรุงทุกอย่างผสมผสานคลุกเคล้ากับปลาแซลมอนทอดกลิ่นหอมของข้าวคั่วที่ลอยคละคลุ้งจึงบังเกิดเป็นเมนูเศษปลาแซลมอนน้ำตกจี๊ดจ๊าดหยอกครับหยอกทุกคนในองค์กรนี้เป็นเพื่อนร่วม งานเราหมดแต่นี่แผนกเท็ดดี้เลยมาโดยมีเท็ดดี้เป็นเพื่อนร่วม งานใหญ่ความจริงล้วนๆครับ